แม่บัวเนี่ยมาโรงพยาบาลมากี่โรงหน้าเมื่อวานลืมแล้วเราไปดูไปอ่านนะตอนค่ำโรงพยาบาลมารับของไปจากโกดังเป็นประจำประจำแล้วเมื่อวานเนี่ยทราบโรงไหนมาลืมมีห้าปิดครับครับมีตัวไหนทำได้75แล้วครับฮะทองคำได้75นี่50มีสลึง75ตังค์แล้วครับทองคำครับเหรอครับผมเออนี่75ตังค์วันนี้เริ่มต้น75ตังค์แล้วนะทองคำนะเมื่อวานนี่เท่าไหร่ดูก่อนสรุปทองคำดอลลาร์วันที่24กันยาคือเมื่อวานนี้ได้ทองคำ1กิโล11บาท19ตังค์นะเมื่อวานนี้แล้วดอลลาร์ได้231ดอลสำหรับเมื่อวานเนี่ยมันได้มากอยู่วานแล้วเขามาทำบุญเนี่ยพวกน้องๆเข
ขามาทำบุญเมื่อวานได้ทองคำกิโลกว่า คนบ้านนอกได้ทองคำกิโลกว่านับว่าได้มากนะคนบ้านนอกตามบ้านนอกบรรดาเป็นคนจนได้มากเลยนี่แสดงว่าน้ำใจเต็มที่บึกบืนเต็มเหนียวแล้วทองคำที่จะมอบครอบครองหลวงก็เคยได้อ่านประกาศให้ทราบประจำก็จะเรียกว่าทุกวันก็ไม่ผิดละนี่ 4,000 กิโลมอบเข้าคลังหลวงแล้วแล้วก็ฝากไว้กับคลังหลวงรวมทั้งสองประเภทนี้เป็นทองคำ 2,062 กิโลครึ่งทั้งฝากทั้งมอบเนี่ยอยู่นั่นแล้วก็ได้หลังจากฝากและมอบแล้วอีก57กิโล13บาท76กระตางอันนี้ยังไม่ได้หลอมจำนวนนี้ยังไม่หลอมส่วนที่ฝากและมอบแล้วนั้นหลอมเรียบร้อยเขาตรวจตราทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วสมบูรณ์แบบเต็มที่ แล้วรวมทั้งหมดมันก็ได้เวลานี้ทองคำทั้งที่หลอมและไม่หลอมมอบแล้วยังไม่มอบอะไรเหล่านี้รวมแล้วเป็น 2,119 กิโลครึ่งนี่เวลานี้ที่ได้มาแล้วนะได้ 2,119 กิโลครึ่งหรือเท่ากับ2ตัน119กิโลครึ่งตัน 1,000 กิโล 1,000 กิโลเป็น1ตันทองคำเราได้ถึง2ตันฟังดิของน้อยเมื่อไรทองคำ2ตันนะ ใครไปหามาที่ไหนมาแข่งชาติไทยของเราดิหาคุณเล็กก็น้อยเก็บตามเนี่ยตามท้องไร่ท้องนาตึกรามบ้านช่องตึกไหนไปหาเอาหมดเนี่ยนี่รวมแล้วเวลานี้ได้ทองคำ2,119กิโลครึ่งนี่นับตั้งแต่เมื่อวานย้อนหลังแล้วก็4,000กิโลนี่ดังที่เคยประกาศแล้วเป็นเรื่องของพี่น้องทั้งหลายจะพยายามหามารวมกันเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาสำหรับทองคำที่เราจะต่อยอดคือจะแยกออกไปอย่างน้อย800ล้านเงินนี่จะไปซื้อทองคำนี่อย่างน้อยนะเพราะคำว่าอย่างน้อยนี่อันนี้เราประกาศแล้วนี่ประกาศว่าเงิน800ล้านนี่จะเข้าซื้อทองคำโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่สำหรับ800ล้านอันนี้จะไปต่อยอด ส่วนนอกเหนือจากนั้นก้ำกึ่งเรายังไม่แน่เพราะจะออกทำประโยชน์ให้ชาติเรานั่นแหละทางไหนหนักเบาแค่ไหนเราจะพิจารณาตลอดเวลาคิดดูอย่างที่ทองคำหรือดอลลาร์อะไรที่เอาไปฝากไว้คลังหลวงหรือมอดแบบนี้เราติดตามตลอดนะไม่ใช่ปล่อยเฉยนะเราติดตามลูกศิษย์ลูกหาเต็มกรุงเทพนั่นติดตามสอดส่องดูทุกแง่ทุกมุมไปเลยนะเราอยู่ข้างนอกนี่เป็นผู้ขวนขวายหาและเมื่อเข้าตรงนั้นเข้าจุดไหนจุดไหนเพราะฉะนั้นถึงทราบได้ที่ว่าเงินหรือทองสมบัติเราที่นำเข้าว่าเข้าสู่ข้างหลวงครั้งนี้มันจับใสเอาไปอยู่นอกทุ่งนอกถุงใหญ่นั่นนี่แล้วก็ตามสืบจนได้นั่นหรือว่าไงนี่เราก็มาประกาศเนื่องจากเขาต้มเราใครต้มทั้งที่เกิดมาในชาติไทยของเราเคยมีไหมพวกรัฐบาลหรือรัฐมนตรีตรีครังเป็นผู้ควบคุมเกี่ยวกับการเงินเงินเราไปมอบเข้าตรงนี้ทั้งสองก๊กนี่ไม่ร่วมมือกันใครจะร่วมตาสีสาตามท้องนาเขาไม่มีสิทธิ์ที่มีอำนาจที่เข้าไปร่วมนะแล้วก็มาประกาศหลอกเราว่าทองคำหรือสมบัติที่เรามอบคำข่าวนี้ว่ามอบเรียบร้อยแล้ว นู่นน่ะฟังด้วยก่อนที่จะมอบเราก็เอาอย่างละเอียดรอแต่เราก็บกพร่องที่เราไม่รู้ธนาคารมีกี่แผนกเพราะเราไม่ใช่เป็นผู้ควบคุมเป็นนายธนาคารวะ แต่ซักอย่างละเอียดรอเขาก็ต้มอย่างละเอียดรอเหมือนกันว่าเข้าในจุดที่เราต้องการคือบอกว่าคลังหลวงเป็นที่จุดหัวใจของโลกซึ่งใครมาแตะต้องไม่ได้นั่นน่ะ
เราจะลงจุดนั่นหรือขนาดเขาก็ต้มเราก็ลงจุดนั่นแหละว่านี่นี่เมื่อเป็นงั้นเราก็ตายใจเราก็เซ็นให้เนี่ยเซ็นว่ามอบแล้วเข้าใจไหมล่ะที่ว่าเซ็นมอบแล้วลายเซ็นของเราก็กลับมาเป็นข้าศึกบีบบังคับเราอีกทีนึงนั่นฟังที่หนักพวกเปรตพวกขี้เนี่ยมันกี่ชั้นกินบ้านกืนเมืองน่ะเปิดชัดๆอย่างนี้ล่ะรู้ไหมธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้จริงบอกว่าจริงผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกนี่แล้วก็ถูกต้มอย่างจังๆออกมาว่าเงินนี่เข้าสู่คลังหลวงแล้วความจริงมันไม่ได้เข้าสู่คลังหลวงมันใส่ออกไปอยู่นอกถุงนั่นเราก็ตายใจนึกว่าเข้าสู่คลังหลวงเพราะซักกันอย่างแหลกยอมรับทุกอย่างและโกหกอย่างจังๆทุกอย่างเราจนเป็นที่ตายใจเรามอบแล้วเราก็ได้มาประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบว่าสมบัติทั้งหลายที่พี่น้องได้รวบรวมกันบริจาคเข้าสู่คลังหลวงได้มอบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ตอนนั้นเดือนนั้นพ.ศ.นั้นบอกมาเป็นเวลาดูมันจะไปกว่าละมั้งเราถึงสอบเราสอบอยู่ตลอดเวลาแล้วถึงมาโผล่ขึ้นมาว่าเงินนี้ไม่ได้เข้าสู่คลังหลวงนะมันไปอยู่นอกถุงเป็นเข้านอกนาปลานอกถุ่มเป็นลูกกำพร้านาขาคนประเทศไทยทั้งประเทศเป็นลูกกำพร้านาถาผู้เป็นใหญ่เป็นโตก็คือเปรต 2-3 ตัวที่มาอยู่ในธนาคารในวงรัฐบาลนั่นเนี่ยพวกที่บีบบังคับที่มีอำนาจมากก้างขวางคอของคนไทยทั้งชาติจะเป็นใครถ้าไม่ใช่พวกนี้ไม่เรียกว่ามหาภัยจะเรียกว่าใครเป็นมหาภัยถ้าไม่ใช่พวกนี้นะนี่เนี่ยที่นี่ก็บอกว่ามอบแล้วเราก็มาประกาศนะเสีย เนี่ยเราก็ต้มประชาชนเขาอีกด้วยความตายใจนึกว่า เข้าแล้วที่ไหนได้เราสอบไปสอบมามันก็ได้เรื่องอะไรล่ะเดี๋ยวนี้ก็เอากันใหญ่แล้วนะตอนไปสวนทั้งทำคราวที่แล้วเนี่ยเอาจริงบอกที่นิ้วเลยอันนี้ไม่เข้าไม่ได้บอกนั่นเลยดีไม่ดีเมืองไทยจะแตกกันคราวนี้แหละ วะหลวงตาบัวจะเป็นแม่ทัพว่างั้นเลยเอากี่ขีดแล้วไม่ได้เหมือนไก่เหมือนทำเท่านั้นว่างั้นเถอะนะซัดกันใหญ่เลยนี่แหละเรื่องมา เด่นขึ้นมาพอจับเลยแล้วก็จับวันนี้ตีแล้วทีนี้ก็มาพลิกอีกนะไอ้พวกเปรตพวกผีเนี่ยดูสิพี่น้องทั้งหลายดูที่ชาติไทยของเราผู้นำชาติไทยของเรากลายเป็นมหาโจรกลายเป็นเปรตเป็นผีอยู่ในวงรัฐบาลหรือธนาคารชาติเวลาเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับเราเราเอามาพูดได้ทุกแง่ทุกมุมไม่ผิดถ้าเราพูดตรงไหนทำพูดแล้วไม่ผิด แล้วที่นี่ก็เมื่อเราเซ็นแล้วที่นี่พอเราทราบเรื่องราวนี้ชัดเจนแล้วเราก็ประกาศขึ้นมาว่าเราถูกต้มนั่นนี่เขาก็มาอีกแล้วพวกเปรตนี่นะมันมาอีกนะจะไม่เรียกว่าเปรตว่ายักษ์ว่าผีจะเรียกว่าไงถ้ามันภาษามนุษย์จะพูดอย่างนี้ไม่ได้เด็กเขาก็รู้ดีวะผู้ใหญ่ขนาดนี้ขนาดปกครองชาติบ้านเมืองไม่รู้ได้หรือจะไม่ใช่เป็นมหาโจร แล้วก็ประกาศออกมาบอกออกมาว่าหลวงตาบัวต้องปฏิบัติตามลายเซ็นคือลายเซ็นปลอมของเรานั่นเขาเราถูกต้มแล้วเขาจะบังคับเราให้ปฏิบัติตามลายเซ็นคือลายเซ็นนี้เป็นลายเซ็นที่ถูกต้มว่าเงินนี้ไม่ได้เข้าถุงแล้วก็เซ็นมันก็เงินก็ไม่เข้าถุงสิเซ็นทีนี้เราให้เราปฏิบัติตามลายเซ็น ฟังที่ไหนคือไม่ให้เอาเข้าสู่คลังหลวงเพราะเราจับได้แล้วก็ให้ปฏิบัติตามลายเซ็นไม่ให้เข้าสู่คลังหลวงเข้าใจแล้วใครก็เข้าใจไม่เห็นเลยต้องปฏิบัติอย่างนั้น พอเขาสั่งมาอย่างนั้นพวกเปรตพวกผีสั่งมาอย่างนั้นทำก็ออกทันทีเลย ตอบรับกันความจริง อย่าว่าแต่คณะรัฐมนตรีเลย ให้โคตรแท้ของคณะรัฐมนตรีมาประชุมตกลงก็เป็นโมฆะไปหมด ไม่มีชิ้นใดเป็นประโยชน์ เพราะเหตุไรวะ เพราะลายเซ็นของเรานี่เป็นโมฆะเรียบเป็นโมฆะแล้วตั้งแต่ขณะที่เราทราบว่าเราถูกต้มแล้วเราจะมาบังคับเราให้เอาเข้าสู่นี่อีก2ชั้น3ชั้นเหรอวะว่างี้แล้วคอยฟังใครไหนจะโต้ตอบมาจะฟัดกันทันทีเลยเนี่ยแล้วลงได้ขึ้นเวทีจะไม่ถอยใคร
ทำไม่มีใครถอยใครละเรื่องทำแล้วไม่ถอยใครเราในนามของธรรมที่นำมาประกาศ เพื่อชาติไทยของเรา เราจึงพูดได้เต็มไม่เต็มหน่วยผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูก ทำไปอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะนี่ล่ะแล้วมันขัดมันคล้องมันยุ่งมันเหยิงกีดกันมาตั้งแต่ขณะมอบที่แรกเห็นไหมก้างขวางคอแห่งชาติไทยของเราก้างใครเป็นก้างก๊กไหนเป็นก้างรู้เอาฟังเอาทุกคนแล้วเวลานี้มันขวางทีนี้เมื่อมันจะไปไม่รอดแล้วมันก็พลิกแพงมันหลายสันพันความเวลานี้มาประกาศออกมาแล้วจากทางธนาคารชาติจดหมายมาหาเราว่าสมบัติเหล่านี้ได้มอบเข้าสู่คลังหลวงแล้วตามที่เราชี้บอกไปเลยนะบอกว่าให้เข้าสู่คลังหลวงตลอดถึงพ.ศ.ของกฎหมายที่ออกมาบังคับให้เข้าสู่นั้นเราออกมาทั้งกฎหมายพ.ศ.เท่าไหร่แล้วสั่งให้ไปตามนี้ให้เข้าในนี้ตามกฎหมายข้อนี้บอกนั้นแล้วทีนี้ก็บอกมาแล้วว่าเวลาได้มอบก็เข้าสู่คลังหลวงตามความมุ่งหมายเขาก็อ้างมาดังที่เราอ้างไปแล้วตามกฎหมายข้อนั้นข้อนั้นพ.ศ.เท่านั้นนี่ประกาศมาแล้วเราก็ประกาศพี่น้องทั้งหลายได้ทราบเมื่อเร็วๆนี้นะแต่เราเพียงว่ารับทราบนะเราไม่ได้รับรองเราไม่ได้ยืนยันเราไม่ได้ตายใจเพราะเราถูกต้องมามากต่อมากแล้วจากพวกเปรตพวกผีนี่ว่างั้นเลยนะ เราจะบอกว่าเราเพียงรับทราบเรายังจะตามติดตามจนไปที่แน่ใจก่อนเราถึงจะรับรองเดี๋ยวนี้เพียงรับทราบเท่านั้นนี่ก็กำลังประกาศโฆษณาลั่นโลกทุกเสาไฟฟ้าหาดูนะจะประกาศตัวออกมาเป็นผู้นำนี่เราฟังแล้วมันจะฟังไม่ได้นะประกาศเป็นผู้นำ เอาหามาหมดที่จะยินอยู่ที่ไหนที่ไหนหามาประกาศออกตลาดก่อนแล้วนะแม่น้ำโขงแม่น้ำชีแม่น้ำมูลเนี่ยเกิดมาจากโคตรพ่อโคตรแม่มันบางโคตรไม่เห็นนะแม่น้ำเหล่านี้นะแม่น้ำโขงมันก็ไม่เคยเห็นแม่น้ำชีก็ไม่เคยเห็นแม่น้ำมูลมันก็ไม่เคยเห็นแล้ว พวกนี้เวลาได้ขึ้นไปเป็น เจ้าใหญ่นายโตแล้วจะทำอะไรเขาเรียกทำคลองซอยออกมา ผ่านทางภาคอีสานนี้แหละแม่น้ำโขงให้พี่น้องทั้งหลายได้รับความสะดวกสบายเตรียมโอ่งเตรียมอ่างไว้นะทุกคนเวลานี้เขาประกาศแล้วทางต้นเสาไฟฟ้านั่นแหละข้างถนนมีอยู่ทั่วไป ให้ดูคำว่าโขงคือแม่น้ำโขงชีมคือแม่น้ำชีมูลคือแม่น้ำมูลเข้าใจไหมล่ะโค้งขีมูลนะเขาจะคัดน้ำนู่นทำอะไรเป็นคลองซอยมาตามที่ต่างๆนี่แหละข้าเขาได้เข้าฐานเขาใจไหมถ้าข้าพเจ้าได้เข้าฐานแล้วข้าพเจ้าจะฟาดมันหมดทั้งขี้ทั้งตดทั้งหนอนอยู่ในนั้นในฐานข้าจะฟาดมันหมดพอเข้าฐานแล้วจับหางดึงออกหางขาดไม่ยอมออกเพราะยังไม่อิ่มมากินส้วมกินฐานนั้นไม่ออกเนี่ยถ้าข้าพเจ้าได้เข้าส้วมก็ฐานแล้วข้าพเจ้าต้องสละหางเลยใครจะมาดึงหางข้าพเจ้าออกข้าพเจ้าจะไม่ออกถ้าลงอาหารอันโอชามยังไม่อิ่มท้องแล้วข้าจะไม่ออกเนี่ยนี่แหละเวลาเข้าไปอันนั้นแล้วความหลอกออกมาก็บอกว่าโขงขีมูลเข้าใจไหมความจริงก็คือว่าส้วมมาฐานถ้าเราได้เข้าส้วมก็ฐานแล้วเราสละหางเราไม่เสียดายเลยเพราะเราไม่อิ่มใครจะมาดึงหางขาดไปเรากินตลอดใช่แล้วนี่ความจริงแต่ความจอมปลอมมันโขงขีมูลเกิดมาจะโคตรพ่อโคตรแม่ใครก็ไม่รู้ล่ะมันเคยเห็นเรื่องนี้มันมาอวดหาอะไรอย่างนี้มันออกที่ไหนหลอกเลือกไปหลอกไปเรื่อยหลอกมันเริ่มหลอกตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าสภายังไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการที่สมัครนะนั้นประกาศหลอกไว้แล้วก็ว่าได้เป็นแล้วตัวหลอกอันใหญ่โตที่นี่ขึ้นแล้ว 100% ตัวหลอกนี่ว่างั้นเข้าใจเหรือจับเพราะมันเห็นที่ธรรมะมันจะออกแง่ไหนตะกี้เหล็กนะพูดจริงๆ
มันออกแง่ไหนไม่ต้องบอกมันก็รู้ไม่ต้องบอกมันก็รู้ นี่ละที่หนึ่งบ้านเมืองของเราที่มันล่มจมนี่คืออะไรถ้าไม่ใช่เรื่องกิเลสตัวรันมกจกเปรตตัวเป็นเสี้ยนเป็นน้ำเป็นฟืนเป็นไฟในหัวใจของสัตว์โลกระบายออกไปทางกายวาจาประพฤติความประพฤติหน้าที่การงานออกจากกิเลสตัวเหล่านี้ความโลภความเห็นแก่ได้ความสกตะกามเห็นแก่พุงตัวเองยิ่งกว่าพุงของใครทั้งหมดอันนี้แหละมันทำลายโลกเวลาดีจึงต้องเอาธรรมเข้าไปชำระให้พี่น้องทั้งหลายทุกคนมีธรรมในใจเด็ดเดี่ยวอาหารต่อความสัตย์ความจริงต่อความเป็นความตายเพื่อรักษาสมบัติของเราเพื่ออุตส่าห์เพื่อการอุตส่าห์พยายามขนขวายหามาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชาติไทยของเราการอยู่การกินการใช้การสอยให้รู้จักประหยัดมัธยัสถ์นะ อย่าทำเหมือนอย่างที่เคยทำมาในบ้านเมืองไม่เหมือนเก่าแล้วเวลานี้ มีแต่คอยจะล่มจะจม จึงต้องอาศัยศาสนามาจุดมาลากหลวงตาเองก็พยายามเต็มกำลังความสามารถแล้ว ไม่ได้หวังอะไรจากโลกนี้เลยเราทำนี่เราไม่หวังอะไรเราหวังให้โลกของเราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธได้มีความเป็นอยู่ผู้วายสม่ำเสมอกันด้วยความมีธรรมเป็นเครื่องปกครองผู้ใหญ่ก็ให้เป็นเหมือนพ่อแม่ของลูกของเต้านั่นเองประเทศชาติเมืองคือใครตั้งแต่วงรัฐบาลลงมานี่คือพ่อคือแม่วงสกุลใหญ่วงราชการคณะรัฐมนตรีมนตรีอะไรเหล่านี้เรียกว่าวงพ่อวงแม่วงผู้ใหญ่ปกครองประชาชนราษฎรซึ่งเป็นเหมือนลูกๆต้องปกครองด้วยความเป็นธรรมในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแม่เป็นพี่เบิ้มต้องปกครองต่อ ลูกๆต่อน้องๆด้วยความสุจริตยุติธรรมด้วยความเมตตาสงสารเหมือนพ่อแม่หรือพี่มีความสงสารลูกเต้าและน้องๆตลอดไปนั่นเขาไม่ทำลายพ่อไม่มาทำลายลูกที่เป็นคนผู้ใหญ่ก็ไม่ทำลายน้องไม่ทำลายพวกน้องๆ นี่ก็เหมือนกันวงรัฐบาลเป็นผู้ใหญ่คณะรัฐมนตรีโดยลำดับสภาต่างๆสภาสภาไหนแล้วก็ไม่รู้หรอกเกิดมาเราไม่ได้เข้าสภาถ้าเข้าแต่สภาหมอนเท่านั้นแหละโลสภาหมอนสภาเสือลงตาเข้าทุกวันใครอยากจนใครอยากหน้าผากแตกให้มาถามหมอนเป็นยังไงเสือเป็นยังไงปั้วแล้วถึงจะบอกพ่อแม่มึงเคยนอนมาตั้งแต่วันเกิดมึงยังไม่รู้หรือหมอนเนี่ยเห็นไหมเวลาตอบอย่างนั้นแล้ว มึงยังมาถามกูอยู่เหรอว่า นี่พูดเรื่องอะไรหลงไปแล้ว ความหลงเป็นอย่างนี้โขงชีมูลฮะโขงชีมูลโขงชีมูลจะมาอะไรพูดถึงพ่อแม่ผู้ใหญ่คำว่าพ่อแม่วงราชการรัฐบาลนั้นมันมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเรียกพ่อว่าแม่ผู้หญิงเป็นยักษ์ก็ได้เป็นผีก็ได้ผู้ชายเป็นเปรตเป็นผีได้เหมือนกันนั้นและเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกทั้งหลายก็ได้นะที่เป็นคณะออกมาก็เรียกคณะรัฐมนตรีสภารัฐสภาอะไรมากต่อมาเหล่านี้มีแต่พวกพี่เบิ้มจะปกครองดูแลสมบัติเงินทองก็ของต่างเพื่อประชาชนราษฎรที่เขานำเข้าไปอุดหนุนค่ายบีแคลที่แคล้วคลาดปลอดภัยสมบัติเหล่านี้นำเข้าไปเก็บไว้เป็นความปึกแผ่นมั่นคงอันใดที่จะเป็นประโยชน์อะไรต่อชาติบ้านเมืองนำอันนี้ออกไปเพื่อประโยชน์ไม่ใช่นำไปเพื่อกินเพื่อกืนเพื่อลงทะเลหลวงนี่พ่อแม่ที่เบิ้มพี่ก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นนี่ในวงราชการเมืองไทยของเราเฉพาะอย่างยิ่งคือรัฐบาลนั่นแหละเราจึงเตือนธรรมนี่เหนือทุกอย่างเราเป็นลูกชาวพุทธทำไมเอาธรรมมาสอนลูกชาวพุทธไม่ได้ตั้งแต่คณะรัฐบาลแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงเทิดทูนพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เทิดทูนศาสนาใครเกินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าท่านยอดขนาดเห็นไหมท่านกล่าวไอ้เราก็เป็นรัฐบาลรัฐสภาสภารัฐมนตรีมนตรีไม่มีแต่ลูกของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะงั้นเมื่อเอานำธรรมมาสอนนี้จึงต้องยอมรับกันที่คนเราเนี่ย เราจึงสอนโดยธรรมอย่างนี้ ในฐานะว่านะว่า เป็นผู้นำของธรรมมาประกาศสอนโลกอย่าทำทุ่มสี่สิบห้านะบ้านเมืองเราจะจมจริงๆ ให้ต่างคนต่างตั้งเนื้อตั้งตัวอย่าทำอย่างแบบง่ายนะแบบชุยๆนะเมืองไทยเราไม่ใช่เมืองชุยนะให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ
เวลานี้ก็กำลังจะขึ้นเป็นรัฐบาลใหม่ขึ้นมาให้ดูรัฐบาลใหม่ใครๆที่จะมาเป็นหัวหน้าสมควรที่จะได้รับความสนับสนุนจากประชาชนหรือไม่หรือควรจะเขาจะชี้หนักเขี่ยลงทะเลดูให้ดีใครจะเป็นมาเป็นหัวหน้าเมืองไทยเราบอบช้ำมามากก็มากแล้วคราวนี้ถึงขั้นจะล่มจมแล้วก็คัดกำลังจะคัดเลือกรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเร็วๆเนี่ยให้ดูให้ดีรัฐบาลก็คือหน้าคนให้ดูหน้าให้ดีหน้าไหนที่มันจะกืนบ้านกืนเมืองให้ดูให้ดีเมื่อมาเป็นแล้วจะเป็นอย่างนั้นนั่นให้ดูไม่ควรไม่ควรสนับสนุนไม่สนับสนุนเช่นไม่ย้อนบัตรนี่ไม่สนับมีหนำซ้ำชี้หน้ามันเลยว่างั้นนะเราเป็นเจ้าของสมบัติของทุกคนชี้หน้าเดี๋ยวทั้งนั้นแหละพวกนี้มาก็มาเกี่ยวข้องกับสมบัติของเราทั้งแผ่นดินไทยนั่นแหละรับผิดชอบหรือจะมากินมากินก็พวกนี้เองจริงต้องดูหน้ามันซะก่อนนะ แล้วก็ไม่สมควรย้อนอย่าย้อนไม่สมควรส่งเสริมอย่าส่งเสริมนะส่งเสริมก็เพื่อยื่นดาบให้เขาตัดคอเรานั่นเองพอมันได้ดาบแล้วก็ฟาดคอเราแล้วสิมันต้องดูให้ดีทุกคนอย่าสุ่ม4สุ่ม5นะทำอะไร อันนี้เป็นชาตาของชาติไทยเราคือการหย่อนบัตรแก่ผู้ที่จะสมัครให้เป็นสมัครถ้าเป็นคนดีเอาหย่อนเราหาคนดีอยู่แล้วถ้าไม่ดีปัดออกชี้หน้ามันด้วยพวกเปรตพวกผีมึงจะมาเป็นอะไรอีกก็ว่างั้นชี้หน้าว่ามึงว่ากูก็ได้ล่ะจะเป็นอะไรไปเขาก็ใช้สมมุติอยู่แล้วนี่กูมึงก็มีมาดั้งเดิมอย่างอื่นก็มีมาดั้งเดิมทำไมสมมุติมาตั้งมาเพื่อใช้ไม่ได้มีเหรอกูมึงก็ตั้งมาเพื่อใช้เข้าใจไหมต้องตั้งตามมาเพื่อใช้ ให้คัดเลือกให้ดีนะ อย่าเห็นจะทำอย่าเห็นจะได้นะไม่ได้จริงๆนะชาติไทยของเราจะจมต้องเอาเด็ดเอาเดียวทุกอย่างอันไหนไม่ดีให้ตัดเอาเลยอย่าไปเกรงกลัวพวกข้าศึกศัตรู เหมือนนักมวยขึ้นต่อยกันเป็นข้าศึกกันฟาดกันเลยใครเก่งก็อยู่บนเวทีใครไม่เก่งตกเวทีอันนี้ชาติไทยของเราเป็นเจ้าของสมบัติเอามหาชนมาจากไหนฟาดกันเลยนี่หลักธรรมเนียมของมนุษย์ของสัตว์ต้องหึงหวงในสมบัติตัวเองไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลเหมือนกันนี่พูดตามหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเราต้องตั้งใจปฏิบัติไม่งั้นไม่ได้นะแล้วอย่าห่างเหินจากธรรมนะศาสนาให้เชื่อศาสนาเชื่อที่เหลือก็ดังที่พูดแล้วนั่นคนมายาไหนออกมามีแต่คนมายาของเทพที่จะหลอกลวงต้มตุ๋นนะเรื่องของธรรมไม่ค่อยมีให้พากันพิจารณาให้ดีให้ดีนะนี่เวลาได้ผู้ดีมาเป็นผู้นำบ้านเมืองก็ชุ่มเย็นตายใจได้นี่แหละสำคัญมากนะ เราจะพาให้ล่มจมก็หัวหน้านั่นแหละจะพาให้ล่มจมจะพาให้เจริญรุ่งเรืองก็หัวหน้านั่นแหละจะเป็นใครจึงต้องได้เลือกแฟนกันด้วยดีไม่งั้นไม่ได้นะเลือกยักษ์เลือกผีเข้ามากินบ้านกินเมืองแหลกหมดเลยเลือกเทวบุตรเทวดาผู้มีใจเป็นศีลเป็นธรรมมีความเมตตาสงสารเข้ามาครองบ้านครองเมืองอดก็อดพ่อแม่คือวงรัฐบาลข้าราชการต่างๆที่เป็นผู้ใหญ่อดยอมอดตายยอมตายเราเพื่อชาติไทยของเราเราเข้ามาปฏิบัติเพื่อเทิดทูนรักษาบำรุงชาติไทยของเรามันจะอดก็อดแล้วอดนี่ประชาชนเขาอิ่มท้องแล้วอดนี่เขาจะยอมให้เราเฮาอดตายมีหรือประชาชนเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยเป็นประเทศที่มีแจกใจกันมากอยู่เป็นประจำนิสัยแล้ววงราชการต่างๆช่วยประชาชนจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวไม่มีข้าวจะกินแม่อีหนูก็ไม่มีจะกินพ่ออีหนูคือตัวราชการก็พ่อบ้านที่เป็นเจ้านายใหญ่ก็ไม่ได้กินแม่บ้านก็ไม่ได้กินลูกหลานก็ไม่ได้กินประชาชนก็อิ่มท้องอย่างนี้แล้วให้เห็นซะนะวงราชการรัฐบาลจนกอกจนมุมจนไปไม่รอดไม่มีอะไรจะกรอกหม้อข้าวกรอกหม้อไม่มีเพราะช่วยชาติบ้านเมืองซะหมดแต่บ้านเมืองพวกประชาชนทั้งหลายเขามีความอิ่มน้ำท้องลานอย่างนี้พวกนี้จะพวกที่ทำต่อประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองจะถึงขั้นล่มจมข้าวไม่มีกรอกหม้อให้เห็นทันทีหลวงตาบัวยังไม่ตายหลวงตาบัวจะไปดูหม้อของมงราชการนั่นเนาะหม้อไม่มีอะไรจริงๆหรือในหม้อไม่มีอะไรมากรอกเหลือและใต้ก้นหม้อมันคืออะไรอุโมงค์ที่เอาเงินไปเก็บนั่นคืออะไรไม่เห็นเอามา
มาเอามาหุงมาต้มกันแล้วนะแล้วไปฝากไว้เมืองนอกมันมากขนาดไหนแล้วเราจะดูไปตลอดนู่นนะแล้วไม่ดูแต่ก้นหม้อแห้งๆนะที่อยู่ลึกลับอยู่ใต้ก้นหม้อคือพวกอุโมงค์พวกฝากไปฝากทางเมืองนอกตายแล้วเงินอยู่เมืองนอกมีเยอะแล้วก็จะให้มันเห็นหมดถ้ามันอดจริงๆเอาหม้อนี่มันเล็กเกินไปเอาหม้อใหญ่กว่านี้มาเพียงหลวงตาบัวจะฟาดแต่กระสอบเดียวเท่านั้นเต็มแล้วหม้อนี่นะแล้วให้ได้ประชาชนเขาจะยอมให้วงราชการที่ มีน้ำใจต่อชาติเมืองอดตายเป็นไปไม่ได้นะนี่ละให้เชื่อวงราชการนี่ละพ่อบ้านพ่อเมืองต้องเป็นผู้มีความเมตตาเหมือนเราเมตตาต่อลูกของเรามีกี่คนก็ตาม เป็นลูกของเราทั้งนั้นเหมือนนิ้วมือของเรานิ้วไหนก็นิ้วของเรานี่ชาติไทยของเราทั่วประเทศ62ล้านคนนี้เป็นอวัยวะของชาติไทยทั้งนั้นเราจะต้องสงวนรักษาด้วยกันด้วยความรับผิดชอบเอาอดไปด้วยกันอิ่มไปด้วยกันระหว่างวงราชการนับแต่รัฐบาลลงมากับประชาชนราษฎรเอาอดด้วยความเป็นธรรมเอาอดด้วยกันตายด้วยกันด้วยความเป็นธรรมอย่าให้ผู้อดผู้อิ่มผู้ช่องแป้งก็มีผู้จะตายก็มีเพราะไม่มีอะไรจะกรอกปากอันนี้อย่าให้เห็นนะมันเบื่อเหลือเกินนะ โอ้พี่ลึกพี่ลั่นเนี่ยมันสกปรกมากจริงๆเหตุและที่เรามาพูดได้นี่ก็เพราะว่าลูกศิษย์เรามันมีทุกกระทรวงเราเคยพูดแล้วนี่ ไม่ใช่เรามาทราบเร็วๆนะเราทราบมาเป็นลำดับลำดาเวกระทรวงไหนเราไม่มีลูกศิษย์ไม่มีว่างั้นเลยทั่วประเทศไทยกระทรวงไหนก็ตามผู้ดีนั่นแหละที่มาเล่าให้ฟังเขาเอื้อมเขาละอาเขาก็มาเล่าเรื่องความสกปรกโสมมความเป็นโจรเป็นมารของวงราชการต่างๆสำหรับผู้ดีเขาไม่ว่าเขาชมเขาเองเขาก็เป็นผู้ดีอยู่ไม่ได้ก็มีนี่ตำหนิที่ว่าไม่ดีต่างหากนะไม่ใช่ว่าตำหนิวงราชการตำหนิไปทั่วไปไม่ได้เป็นทำไม่ได้ตำหนิอย่างนั้นตรงไหนที่ควรตำหนิทำตำหนิเองตอนไหนที่ควรชมก็ชมอันนี้ก็เขาก็มาเล่าให้ฟังอย่างนี้จะว่าไงเราได้แต่ความสลดสังเวชนะมีแต่ความสลดสังเวชรับเข้าลิ้นชักตลอดมาเห็นเหมือนไม่เห็นนะนั้นเวลามันจำเป็นเข้ามา จนถึงตัวของเราเองเป็นผู้อยู่ในถ้ำกลางแห่งสมบัติเหล่านี้เมื่อมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรามันก็ต้องได้พูดได้จาหรือได้ชำระสาสางหรือได้โต้ตอบกันเป็นธรรมดานี่เรื่องเหล่านี้จึงออกมานะความสกปรกในวงราชการสำหรับคนชั่วทั้งหลายทำอย่างนั้นกันมาตลอดและเวลานี้กำลังเด่นมากนะเมืองไทยของเรามันจะคืนทั้งชาติซะเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เล่นๆนะเมื่อมันตะกัดตะกามมากไปพวกสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีเขี้ยวมีฟันเขากัดเอาบ้างเขาเห่าบ้างสิประชาชนก็มีปากก็เห่าบ้างว่าบ้างพอสู้ก็สู้กันบ้างสิว่าไงก็คนมีหัวใจด้วยกันมันเลอะเทอะขนาดนะเวลานี้จึงขอให้พากันพิจารณาเอาใครมาเป็นรัฐบาลเป็นหัวหน้ารัฐบาลให้พิจารณาทุกคนเราเป็นเจ้าของทุกคนเจ้าของชาติให้ดูใครที่จะมาควรมาเป็นรัฐบาลจะเป็นผู้นำของพี่น้องชาวไทยเราหรือใครจะมาเป็นยักษ์กินกันกืนกันกินกันมาอยู่ในถอยมากน้อยเพียงไรก็ให้รู้กันตั้งแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการออกมาเช่นสมัครอะไรๆก็ได้วงการราชการเวลานี้ตั้งรัฐบาลให้ดูคัดเลือกไว้ซะก่อนนั่นละถูกต้องนี่ละสายทำเตือนไว้ทุกอย่างเสียหายก็เสียหายแก่ชาติไทยของเราชาติไทยก็ทำอยู่ด้วยกันจงไปด้วยกันถ้าดีก็เจริญด้วยกันมันจำเป็นจะต้องได้สอนกันทุกอย่างในวิธีการปฏิบัติวันนี้มีเพียงแค่นี้ซะก่อนละมันพูดไปเรื่องไหนบ้างพูดไปพูดมาก็ลืมไปหลงไปมันขึ้นตรงไหนนะต้นจำไม่ได้นะลุงพูดถึงเรื่องสมบัติเนี่ยสมบัตินี้เราจะติดตามดูทุกกระเบียดไม่ใช่ธรรมดานะคือเราติดตามอย่างนี้ตลอดมาอยู่แล้วเราไอ้เรื่องแบบว่าทำช่วยเราทำไม่ได้ว่างั้นเลยมีออกตั้งหน้าตั้งตาช่วยพี่น้องชาวไทยมาเกือบ3ปีแล้วเสียสละทุกอย่างเพราะงั้นการพิจารณาเพื่อชาติเมืองจึงต้องส่องแสกแสกมีกิ่งมีก้านมีสาขาดูทุกแห่งทุกคนให้คอยสอดคอยส่องคอยดูแล
ถึงเรื่องความผิดถูกชั่วดีในประเทศไทยของเราหมดแล้วเราจะเป็นผู้พิจารณาแล้วนำออกและนำต่างสอนแล้วแก้ไขดัดแปลงต่อไปนั่นเป็นงั้นนะเราจึงไม่ปล่อยเออวันนี้เช็ดเพียงครั้งเดียวก่อนนะมันจำไม่ได้เช็ดอะไรบ้างเลยใช่ครับสมบัติที่จะเอาเข้าคลังหลวงก่อนแล้วก็มาขออีมูลที่แรกก็เรื่องสมบัติที่เข้าคลังหลวงแล้วมาขออีมูลพวกนี่ก็ให้พากันทราบเอาไว้นะว่าสมบัติเข้าคลังหลวงทางธนาคารชาติประกาศมาแล้วส่งมาให้เราเราก็ได้อ่านนะพี่น้องหลายผู้ที่จะอะไรถ่ายก็ถ่ายไปก็มีนะที่ถ่ายไปแล้วก็มีนี่เขาประกาศมาแล้วว่าได้เข้าตามกฎหมายที่เราต้องการเขาอ้างมาจนกระทั่งกฎหมายที่เราบอกไปให้เข้าตามกฎหมายข้อนี้เอาไปนั่นนะไม่ใช่เรื่องนะให้เข้าคลังหลวงคลังหลวงแล้วคลังหลวงตามกฎหมายข้อนี้ระบุให้เข้าจุดนี้บอกไปในอันนั้นส่งไปนะนี่เขาก็ตอบมาอย่างนั้นล่ะตอบมาคือเขาส่งอันนั้นมาบอกว่าเขาเข้าแล้วอย่างนั้นนะอันนี้เขาเข้าแล้วเราก็เพียงต่อเรารับทราบแล้วเนี่ยเท่านั้นนะที่จะรับรองอย่างก็ต้องตามไปอีกให้ถึงสิทธิ์ถึงแดนก็ก่อนแต่รับทราบเราบอกเรารับทราบแล้วระหว่างอ๋อมันถูกต้องมากี่ครั้งกี่หนโอ้ชาติหัวใจของชาติมาเป็นข้าศึกของชาติเป็นมีอย่างเหรอมาเป็นก้างของคอเงินของชาติไทยเราทั้งชาตินะนับแต่วงก็จัดลงมาสมบัติอย่างนี้นะแล้วจะนำเข้าสู่ทางหลวงซึ่งเป็นของคู่ควรกับสมบัติของคนไทยทั้งชาตินี้เข้าไม่ได้ฟังสินะมากี่มากขวางมากันมาต้มมาตุ๋นทุกแบบทุกกระบังมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่านี่คือมหาภัยของชาติก้างขวางคอของคนทั้งชาติแล้วจะไว้ใจกันได้ยังไงนั่นที่เพราะฉะนั้นถึงได้เตือนนี่เข็ดละเข็ดแล้วยังพี่ท่านหลายเข็ดแล้วยังเวลานี้สมบัติของเรายังเข้าไม่ได้ตามความมุ่งหมายนะฉันอย่างเงินก็เป็นล้านเวลานี้ก็ยังเข้าไม่ได้หรอกเสียเวลาผลประโยชน์ที่เจอจะเกิดขึ้นจากสมบัติเหล่านี้และทองคำเหล่านี้ก็ยังไม่เกิดยังรออยู่เนี่ยสำหรับดอลลาร์มันก็ได้ตั้งล้านกว่าเท่าที่เราพอจำได้หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเท่าไหร่นะเมื่อเร็วๆนี้นะทราบแล้ว1ล้าน1หมื่นอันนี้ก็เข้าคลังหลวงไม่ได้คือเข้าคลังหลวงมันก็หนุนในนั้นเลยถ้าเข้าคลังหลวงเป็นผลประโยชน์ต่อชาติจากเงินเหล่านี้จะหมุนแบบไหน ก็แล้วแต่นะแต่จะอยู่ธนาคารเราไม่แน่นะนึกเขาก็จะคิดทั้งธนาคารเหมือนกันแล้วเราก็ไม่แน่อันไหนเราไม่ทราบเราก็บอกไม่ทราบเนี่ยมันน่าช้าอยู่อย่างนี้ทำไงขาดผลกับประโยชน์แล้วก็สะท้อนไปหาหัวใจของประชาชนคนไทยทั้งชาติเมื่อของสิ่งเหล่านี้เขาไม่เป็นที่แน่ใจใต้ใจว่าจะเข้าสู่จุดแห่งความปลอดภัยและหนุนชาติของเราให้แน่นอนมั่นคงเขาเมื่อเขาไม่แน่ใจแล้วใครก็ไม่อยากบริจาคเลยเขาจะให้ไปสะดุดขึ้นมาแล้วเรื่องค่าศึกนี่เอาไปแล้วมันจะไปตามความมุ่งหมายหรือไม่นะดังที่ทราบมาแล้วก็ถูกกีดถูกกันทุกแบบทุกแบบแล้วถูกกีดกันก็เพื่อจะกืนนะมันก็ต้องเร่งไปนั่นคนเราที่นี่ก็ชะงักชะงักควรจะบริจาคมากน้อยอย่างไรมันก็มีความชะงักชะงักอยู่นะเนี่ยการบริจาคจึงไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราไม่เห็นว่าพี่น้องชาวไทยมีความเห็นแก่ตัวไม่เลี้ยงแลชาติไทยความคิดอย่างนี้ย่อมมีกับทุกคนเราเองเป็นผู้นำก็ยังมีเราจึงเห็นใจพี่น้องชาวไทยเราจะบริจาคเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ไม่ถนัดใจเพราะสิ่งที่จะเป็นข้าศึกต่อสิ่งนี้มันประกาศมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนั่นน่ะเราจึงแน่ใจว่าสมบัติของเราทั้งหลายไม่ว่าทองคำดอลลาร์เงินสดที่เข้ามาเต็มภูมิแล้วนี้ก็เพราะความลังเลความชะงักของพี่น้องชาวไทยเราที่จะนำมาบริจาคนี้กลัวจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางแห่งความปลอดภัยมีเรื่องผลจะไม่ค่อยสมบูรณ์อย่างนี้แต่เราก็จะประกาศให้ทราบตลอดมาว่า
เราเป็นผู้นำเราจะติดตามทุกอย่างมันตกตรงไหนจะให้พี่น้องทราบด้วยกันทุกคนมันไปลงจุดไหนจุดไหนเราจะติดตามให้ทราบทุกคนทุกคนเลยให้ทุกคนทราบเราจะติดตามตลอดเวลาเลยแบบความแน่ใจก็สมบัติเหล่านี้ก็ไปตามความมุ่งหมายมันก็มีล่าช้าอยู่บ้างเป็นธรรมดาแต่เรื่องจะเข้าจุดมุ่งหมายเนี่ยเราแน่ใจว่าจะเข้าแน่ๆรอแต่จังหวะตรงนั้นเพราะสิ่งทุกอย่างตีเข้าไปนี่เพื่อความมุ่งหมายเนี่ยเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะนี่อันนี้ดอลลาร์ที่คราวที่แล้วฮะอันบนเนี่ยดอลลาร์ที่จดรวบรวมไว้แล้วเหรอกรุงเทพ 490,000 อ้าวกรุงเทพเหรอนี่ข้างบนกรุงเทพที่กรุงเทพ 490,000 เมื่อไรวันที่ไรเอาที่หลวงตารวมไว้คราวก่อนนะพอคราวก่อนนะครับผมนั่นนะเออคราวก่อนทั้งกรุงเทพทั้งอุดรบัญชีทั้งกรุงเทพทั้งอุดรเนี่ยเวลานี่รวมทั้งกรุงเทพและอุดรดอลลาร์นะรวมกันแล้วได้1,000,000หนึ่งล้าน1,100,000318ดอลนี่ประกาศนานแล้วตั้งแต่เรากลับมาจากกรุงเทพไม่นานแล้วที่นี่อันนี้มันเข้าอยู่ด้วยนะครับคือได้มามากเท่าไหร่มันก็เข้าทั้งอุดรถ้าเราอยู่ตอนก็เข้าอุดรหมดเข้าอยู่เรื่อยๆอย่างนี้อ่านทุกวันนี้เข้าเรื่อยๆพอได้พอสมควรแล้วเข้าทีได้พอสมควรแล้วเข้าทีหนึ่งเรื่อยๆอย่างได้แล้วครับปู่ลีก็ไปแล้วนี่หลวงปู่ลีวัดป่านาแองถวายทองคำ1กิโล32บาทเช็ค7,000 บาทเงินสกุลต่างๆไม่ทราบจำนวนท่านบอกท่านไม่ทราบจำนวนอาจจะมี1บาทหรือ1เซนก็ได้เพราะมันแก้ได้อยู่ก็ไม่ทราบจำนวนใช่ไหมเนี่ยทำดีที่มาจำพรรษาบ้านแอลเนี่ยมาเมื่อเช้านี่ทองคำตั้ง1กิโล32บาทเนี่ยมันเขาเล่นมาหลายกิโลเออ1กิโลมันต้องซอยอะไร 300,000 กว่าเงินไทยวันนี้เกือบ 380,000 แล้วเจ้าค่ะเออนั่นมันขึ้นมากเลยเออขึ้นจังหัวมันปากคนน่ะพามันขึ้นทองคำมันก็เท่าเดิมมันเนี่ยมันมีแต่ปากกับหูก็เลยมันเป็นบ้าออกจากนี้ป้าก็หลอกอันนี้เอานี่ป้าหลอกกันอย่างนี้เข้าใจมั้ยสามแสนเท่าไหร่สามแสนเจ็ดเออ370,000เนาะ70,000เนี่ยทองคำกิโลหนึ่งเลย370,000เนี่ยวันนี้ก็ต้อง370,000แล้วเนี่ยเออเรื่องเงินสดที่เราไว้ธนาคารที่เราจะซื้อทองคำคือเรารอดูจังหวะตลอดเวลานะเวลานี้ที่เรายังไม่ซื้อก็เพราะยังไงก็จะต้องซื้อแน่ๆนี่พูดให้มันโกงๆใช่ไหมเมืองไทยเรานี่มันคอยจะแอนะมันอ่อนแอพอร้านท่านได้เงิน800ล้านเลยเขาไปซื้อทองคำได้2ตันกว่าแล้วพวกเราสบายแล้วมันไม่ให้เข้าใจไหมเข้าใจเหรอเมื่อเราจึงไม่ซื้อแล้วจะปัญหาแต่อยู่ตามนี้ซะก่อนเมื่อมันมาได้แล้วก็เราจึงจะไปซื้อเข้าใจเหรอมันก็ท่อนนั้นแหละพูดชัดๆแต่วันนี้นะผมมาให้สีการเราคิดทุกอย่างเพื่อชาติไทยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนี้พอดีที่ลงหลอมนะคะวันนั้นหนูแฝกไอ้ที่แบงค์ชาติเขาส่งมาให้เขาเลยโทรมาบอกว่าให้กราบหลวงตาว่าถ้าหลวงตาจะซื้อทองคำอ่ะก็จะขายหลวงตาราคาทุนเลยเจ้าค่ะไม่เอากำไรจากทางวัดเลยค่ะทำไมทำวัดก็พร้อมที่จะให้เพราะทำวัดทำอะไรไม่ตายนะคิดอยู่ที่เราไปซื้อของมาซื้ออะไรก็ตามห้ามต่อเด็ดขาดคือไม่ให้ต่อเลยบางทีขาดอยู่20-30บาทมันเป็นใบร้อยให้เลยทั้งเขาจะเอาบ้างก็เราก็ไม่ว่านะแต่เขาบอกว่าเขาจะให้เหมือนเขาทำบุญกับหลวงตาเนี่ยทำบุญก็ทำบุญไม่คิดกำไรทางวัดเจ้าค่ะคิดบ้างไม่เป็นไรบอกนั่นนะ อ้าวจริงๆเราก็ไม่ว่าส่วนเขาให้เขาให้เขาคิดปากช่องเขาก็มีเข้าใจไหมก็คิดว่าปากช่องเขาบ้างคิดเพื่อหัวใจเขาเป็นบุญเป็นกุศลบ้าง
แต่เขาก็ได้ค่ะเขาบอกว่าตั้งแต่หลวงตาซื้อแบบว่าส่งทองไปหลอมให้เขานะฮะทำให้เครดิตเขาดีขึ้นแบบทั่วแบบต่างประเทศก็ยอมรับเขาด้วยเจ้าค่ะแต่มันก็ได้ตรงนี้มาเยอะแล้วจ้ะแน่ตรงนั้นก็ไปลงเขาเสียเข้าใจไหมตรงนี้ก็เป็นของเราให้เขาเสียแล้วมันก็แยกกันอย่างนั้นเขายังแยกได้เราทำไมเราจะแยกไม่ได้วะเราจะไปบอกเขาบอกงั้นนะพอใจอันนี้เจ็บนี่ก็เช็คกันมาแล้วเนี่ยเนี่ยของใครเนี่ยเชื่อมกุลีครับอ๋อทำรีโอนี่ทำรี 5,000 บาทนั่นไม่แล้วนี่ก็ถาวรานั่นเนี่ยมาถวายที่วันนั้นให้ค่าเครื่องมือแพทย์ที่เราไปช่วยโรงพยาบาลนี่3ล้านนะครับผมถาวราทราบก็เลยมาให้1ล้านนี่ไปให้ทำมือแล้ว 5,000 บาทนี่ถาวราหวังหลีเนี่ยจำได้ชื่อพูดสบายมากนะผู้ฟังไม่ทราบว่าฟังแบบไหนนะเราพูดแบบสบายแล้วผู้ฟังมันฟังแบบไหนเราไม่รู้นะน่ะนี่ก็ตั้งพันน่ะนี่รุ่นน่ะมันของได้เป็นพันน่ะ2,000 5,000 7,000 น่ะนี่ก็ 7,000 เนี่ยออกเท่านั้นน่ะเนี่ยเราพูดจริงๆเรายังไม่ปรากฏเลยว่าเงินที่บริจาคมาเหล่านี้เราสั่งให้เขาไปซื้ออะไรมาให้เรานี่ไม่ค่อยปรากฏมีจะออกหมดอย่างนี้พี่น้องหลายทราบนานนี่เราช่วยโลกช่วยด้วยความเสียสละทุกอย่างจริงๆไม่มีอะไรเหลือในตัวเราเลยในชีวิตของเราก็ได้ทุ่มเต็มกำลังแล้วทุ่มเพื่อตัวเองก่อนที่จะเพื่อโลกแล้วก็ทุ่มมาแล้วดังที่เคยพูดแล้วที่นี่เราทุ่มเพื่อโลกก็แบบเดียวกันไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเราเลื่อยมาอย่างนี้เราช่วยเต็มเหนี่ยวเพราะงั้นเราจึงพูดได้อย่างเต็มอย่างเดียวคิดบอกว่าคิดถูกบอกว่าถูกเราจริงจังต่อความจริงมากทีเดียวแล้วเราก็เราไม่ได้ปัดทันทีเลยอย่ามายุ่งว่างันเลยที่นี่ใช้พอนะมันมีอะไรอีกว่ากันมายังไงผู้ว่าทำเทศวันนี้เป็นยังไงดีครับเนื้อดีครับในเรื่องปัญหาที่กำลังประสบอยู่นะไม่ใช่หลักธรรมะทั่วไปแต่ว่าเราเฉพาะเรื่องวันนี้วันหนึ่งออกช่องหนึ่งวันหนึ่งออกช่องหนึ่งออกเรื่อยอย่างนี้แหละนี่ก็ออกทั้งวิทยุอุดรนี่8สถานีออกหมดนะเป็นแต่เพียงว่าต่างเวลากันจากนั้นก็กรุงเทพออกจากนั้นก็อินเทอร์เน็ตนี่อินเทอร์เน็ตเลยชั่วโลกฟังแต่หลวงตาองค์เดียวนะหลวงตาป.3เนี่ยเข้าใจไหมหลวงตาป.3มันที่เหลือเกินพูดว้าวก็มันก็ป.3จริงเนี่ยว่าไงเรียนชั้นประถมจังก็บอกจังก็ประถม1ได้ที่2สอบประถม2ได้ที่1ประถม3ได้ที่1พอดีครูหมดคุมรู้จักก่อนไม่มีป.3ไม่มีป.4นะพอเราเลิกมาแล้วเขาก็ตั้งป.4ป.5ขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยตอนที่เราเรียนเนี่ยไม่มีป.4อ่ะเพราะงั้นถึงจบป.3หลวงตาป.3ขึ้นเลยใช่แล้วป.3นี่เรียกว่าครูหมดคุมเรียนจนครูหมดคุมสอนเราได้แค่ป.3นี่เวลาประเทศมันยังไงก็ไม่รู้ฟังกันทั่วโลกเลยเห็นไหมล่ะธรรมะนี่ออกตลอดเราพูดจริงๆป.3นี่แหละในเรื่องของสมุนิยมว่านี่หัวใจกับธรรมไม่ในป.3ครอบโลกธาตุพูดจริงๆอย่างนี้นะเราก็บอกแล้วเกิดมาตะโคตรพ่อโคตรแม่เราก็ไม่เคยรู้ก็เห็นธรรมประเภทนี้เพราะงั้นมันถึงสะดุ้งอะไรเวลากิเลสกับธรรมกับใจขาดสะบั้นจากการนี่สะดุ้งปึ๋งเลยถอขึ้นทันทีนั่นฟังที่นะน้ำตาไม่ต้องบอกพรากเลยทันทีเลยนะขนาดนั้นเลยนะเนี่ยเป็นยังไงธรรมอัศจรรย์เราไม่เคยคาดเคยคิดอย่างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เราฝังหัวใจแนบสนิทไม่เคยมีคิดแง่นิดหนึ่งเลยนะแม่ไม่ถึงไม่ทราบว่าจะมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้พอนี่ปึ๋งขึ้นมาที่นี่เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสายทางใหญ่ที่จะเข้าสู่มหาสมุทรหลวงคือธรรมธาตุเข้าใจไหมท่านเอาเป็นปากทางไว้ให้เข้าตรงนี้ให้เข้าพระพุทธให้เข้าพระธรรมพระธรรมนี่เพื่อพระธรรมนั้นนะให้เข้าพระสงฆ์นี่เพื่ออันนี้แต่ก่อนเราก็นึกว่า
เราไม่ได้นึกว่ามีอันหนึ่งอยู่ตรงนั้นเข้าใจไหมล่ะเรานึกว่ามีอันมีพุทธธรรมสองนี่รวมกันแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวแต่ไม่ว่าไม่นึกว่าเป็นอันหนึ่งที่มันประจักษ์กับหัวใจนะพอเวลามันตึงขึ้นมานี่ถอมันเลยขึ้นอุทานในเวลานั้นเลย ทั้งๆที่พุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์นี่แนบกับหัวใจเราตลอดไม่เคยคิดจะอยากจะแยกไปไหนเลยนะแล้วว่าจะรวมยังไงก็ไม่เคยคิดนะเวลามันปังนี่มันจ้าแล้วนี่พุทธธรรมสงฆ์อยู่นั้นหมดเลยนั่นเห็นไหมล่ะพุทธก็ดีธรรมก็ดีสงฆ์ก็ดีอยู่ในธรรมธาตุนั้นหมดหรือมหาสมุทรทะเลหลวงนั้นหมดเลยพอมันปังขึ้นมาท้อขึ้นเลยทันทีเลยเออพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรอนั่นเออพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้เหรอฮะอ๋อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วนั่นมันเจอแล้วนั่นเราไม่เคยคิดมันผางขึ้นมาขนาดเดียวกันเลยเออพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มาเป็นอันหนึ่งเดียวกันได้ยังไงลงจุดเดียวกันหมดแล้วนี่ปากทางเข้านี่ปากทางพุทธะเข้านี่ธรรมะเข้านี่พระสงฆ์เข้านี่พอเข้าไปถึงกันเดียวกันแล้วมันปังขึ้นมาเลยอันนี้หายหมดเลยอยู่ในนั้นบทนั่นเนื้อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงขึ้นเลยเช่นนะโอ้ยน้ำตานี่ภาพมองดูโลกจะดูไม่ได้นะพูดทำไมเต็มสับเต็มแสงเราจะตายแล้วนะใครเอาธรรมะธรรมที่มาพูดแล้วถอดจากหัวใจเรามาพูดนะการเทศนาการไม่ว่าส่วนผิดส่วนถูกไม่มีแง่สงสัยเราพูดไม่แบบไม่มีคำว่ารูปคำบอกว่าบาปจริงบุญจริงใครเก่งเอากล้าใส่กันมาว่างั้นเลยเอาใครว่านรกไม่มีเอาสร้างลงไปว่างั้นเลยมันจ้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอย่าท้าทายพระพุทธเจ้าว่างั้นเพียงตัวเท่าอื่นนี่มันจะท้าทายพระพุทธเจ้าถ้าไม่อยากจมอย่าท้าทายนะว่าบาปให้ระวังว่าบุญให้ส่งเสริมนี่แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนแบบเดียวกันหมดเพราะเป็นอย่างนี้โดยกันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ท่านจะสอนแบบอื่นไปไม่ได้นะท่านต้องสอนแบบเดียวกันหมดจึงเรียกว่าสวัคคตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกองค์อย่างนี้หมดนั่นสอนมาอย่างนั้นเราถึงนี่ลงใจในสอนโลกนี่สอนได้ทุกแบบทุกฉบับที่ควรแก่การสอนทำมาจะออกรับกันทันทีสี่รอบองคุณมันเก่งๆรอบตัวเลยมาทางนี้ออกทางนี้มาทางนี้ออกทางนี้มาทางนี้ออกทางนี้เลยทำทั้งกับใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วพูดตรงๆว่าอัดอันไหนนั่นมีที่เด็ดเท่านั้นมาปิดมาบังไว้ที่เด็ดขาดสะบั้นออกไปแล้วอะไรมาปิดมันไม่มีอะไรปิดมันก็จ้าไปหมดนั่นดังนั้นธรรมพระพุทธเจ้าที่ว่าโลกวิถูในภูมิของพระพุทธเจ้าโลกวิถูในภูมิของหนูเป็นอีกประเภทหนึ่งคนละภูมิละภูมิแต่จะปฏิเสธไม่ได้เป็นสักขีพยานกันเต็มเหนียวเหมือนกันนั่นพากันจำมานะให้พากันตั้งใจปฏิบัติตามอัตตามธรรมในบ้านเมืองเราก็จะมีความเจริญแน่นหนามันคงมีกฎมีระเบียบการประพฤติเนื้อประพฤติตัวการใช้การสอยการกินการหลับการนอนการนุ่งการห่มจะมีกฎมีระเบียบเรียนเหล่านี้เลวไหลมากนะชาติไทยของเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเลยนี่ก็ได้ประกาศสอนให้ฟังแล้วไม่มีอะไรอะไรมาคว้ามาเมืองไทยนี่คือเมืองลิงก็ไม่ผิดเวลานี้คือมันไม่มีอะไรเป็นของตัวอะไรมาคว้าทางนั้นนี่จะเรื่องแต่ชิบหายนะคว้านี่นะเอาละให้พรโอ้ยโมโหพูดจบไม่เป็นพวกนี้ก็มาทุกวันฟังทุกวันผู้เทศก็เทศทุกวันแน่ๆไม่แล้วเนี่ยนี่ก็น้องคายของเล่นมาอะไรนี่ก็ดีนั่นเอามาก็มาเรื่อยๆแล้วให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโน จัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเป็นไงล่ะครูว่าเห็นหลวงตาขึ้นเวทีออกสนามเป็นยังไงล่ะผ่านฐานจริงพญาราชสีครับพยานกัดคอเลยครับพยานขย้ำเลยครับขย้ำ
สมศักดิ์สมศรีที่เป็นพ่อแม่ผู้จัดของมนุษย์ของเทวดาครับผมอ๋อก็ยังบ้าแล้วบอกว่าผมพูดจริงๆนะมันเหมือนกองขยะก็จะมากล้ากับกองขยะตั้งมาตะวัวใส่กองขยะแล้วจะมากลัวถังขยะวิ่งเข่นป่าลาบมีอย่างเหรอถังขยะก็รู้แล้วแต่จะไปกล้ากับมันไปกลัวกับมันหาอะไรทำก็รู้แล้วแล้วจะไปกล้าไปกลัวหาอะไรมันก็มีเท่านั้นคุณหมาเรามันก็สู้เหมือนกันนะหมาเราก็น่าสู้หันหน้าไปจะไล่เห่าเท่านั้นหมาเราไม่ถอยนะเห่าพวกนี้มันก็จะเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะครับผมคราวนี้เป็นแน่ๆแล้วประวัติศาสตร์เป็นแน่ๆแล้วคราวนี้มันเหตุการณ์มันพาให้เป็นแต่นี่คือเรียนตามความจริงนะถ้าว่าเราไม่ได้ออกมาช่วยชาติบ้านเมืองคราวนี้ทำอย่างนี้จะไม่มีนะจะตายไปด้วยกันเลยหายเงียบจะมีเฉพาะที่เทศสอนเทพเทศเทพสอนพระในวันนี้เท่านั้นจะออกส่วนที่ตัวเองจะออกทั่วประเทศเขตแดนไทยแล้วไม่มีธรรมะจะออกนี่ก็ไม่มีหมดเลยไปด้วยกันเลยแต่นี่มันก็จะเป็นวาสนาชะตาของใครต่อใครของเขาของเราอะไรก็ไม่ทราบมันจำเป็นให้ได้ออกแล้วออกมาออกแล้วมันก็ต้องฟาดเข้าใจไหมเมื่อได้ขึ้นเวทีมันก็ต้องต่อยที่นี่เอามาตั้งไหนก็ต่อยเรื่อยไปแล้วที่นี่มันขึ้นเวทีแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ขึ้นเวทีก็คงจะตายไปด้วยกันนี่มันบันโดมันดังไงวะว่านถึงกล้าพูดดีทำทุกอย่างถอดออกมาจากหัวใจทุกอย่างนะว่าเราไม่มีอะไรสงสัยแล้วบาปบุญนรกสวรรค์เปรตผีพรหมโลกนิพพานไม่มีอะไรสงสัยแล้วจ้าหมดไม่ว่าไงแล้วใครจะฟังก็ฟังถ้าอยากจมก็จมมีเท่านั้นมันหมดกำลังความสามารถที่สอนแล้วแย่ไปเหมือนกันครับท่านนี่จะตอบนะให้พากันฟังประกาศทั่วกันหมดศาลาเราเนี่ยให้ฟังที่มันฟังมันไม่อยากฟังคนอื่นกายเทพมันไม่อยากฟังแสดงว่ามันหูสูงเข้าใจไหมเมื่อมันหูสูงเดี๋ยวมันจะเป็นหูยมแม่นะเข้าใจไหมหูยมแม่หูสูงคือยมแม่จะเวลาไม่มีแขกคนมาเนี่ยก่อนนิมนต์เราให้ไปเทศให้ฟังตอนกลางคืนถ้าทำฟังเทศอาจารย์แล้วมันเรื่องจิตไม่ต้องมาครับมันลงแนวทุกครั้งไม่พลาดเลยว่างั้นแต่องค์อื่นไม่อยากฟังเวลานี้แม่มันหูสูงนะว่างั้นนะเราท่านนี้ก็ปั๊บเข้าไประวังนะหูสูงเดี๋ยวมันเป็นหูหมาเนาะระวังนะโอ้ยมันจะเป็นหูหมาไงหูคนมันก็เป็นตรงที่สูงสูงนั่นแหละจุดใต้ยมแม่ก็อยู่หมัดเห็นไหมสู้ลูกไม่ได้เลยคือไม่เป็นหมาทั้งตัวก็เป็นที่สูงสูงนั่นแหละคือสูงมันไม่ว่าใครอันนี้เราเป็นมาก่อนแล้วนะฟังเทศพ่อแม่ครูจันทร์มั่นแล้วไม่ได้ปฏิไม่ได้ประมาทนะมันหักเป็นเองคือมันเรียกว่ามันไม่ดูดไม่ดื่มมันไม่เอาปัดเลยถ้าพ่อแม่ครูจันทร์เนี่ยเบิกว่าเขาเอาแล้วที่เขาเลยนะท่านได้ยินเสียงเบิกว่านั่นแหละทำจะออกนั่นท่านดูใครต่อใครเปี้ยงป้างป้างนั่นแหละทำออกเวลานั้นนะแต่โลกทั้งหลายได้ยินเปี้ยงป้างแล้วเหมือนกับที่เลดออกนะส่วนทำไม่เป็นอย่างนั้นพ่อแม่ครูจันทร์เนี่ยถ้าได้ยินบ้องเบ้งนั่นแหละทำจะออกแล้วเด็ดเท่าไรทำยิ่งคุ้งคุ้งเลยนี่พอได้ยินเสียงบ้องเบ้งแล้วเอาแล้วนะลุมใส่แล้วมันเป็นแบบนั้นเลยนะเทศใครไม่อยากฟังอยากฟังเทศพ่อแม่ครูจันทร์องค์เดียวเรามันเป็นหูยมแม่มาตั้งแต่ยกก่อนยมแม่นู่นเพราะฉะนั้นเวลายมแม่บอกว่าเวลานี้แม่มันหูสูงอะนะหัวฟังใครเทศใครไม่อยากฟังคืออยากฟังเทศอาจารย์องค์เดียวอย่างนั้นแม่มันหูสูงนะท่านนี่ก็แย่ปักไประวังนะหูสูงเดี๋ยวมันเป็นหูยมแม่เดี๋ยวมันเป็นหูหมาเนี่ยระวังท่านนั้นก็แวกออกมาเลยว่าเช่นหูหมาในหูคนจะแย่ว่าท่านนี่ก็แย่ปักเลยมันก็เป็นตรงที่สูงสูงนั่นแหละคือมันไม่เบิดทั้งตัวมันก็เป็นที่หูมันนั่นแหละเข้าใจไหมเนี่ยก็แยกปั๊บเหมือนกันเด้เอาละไปละโอ้ยพวกนี้ไม่ได้การพูดไม่จบว่าไงเอาไปตะบัวแบบนี้นะเอาดีนะไปละวันนี้อาจารย์หูสูงไปละอาจารย์หูสูงไปละมันหูสูงมาก่อนพี่น้องนะเรามันหูสูงมาแต่ก่อนโยมแ
ร้อนพอโยมแม่พูดมันต้องตอบทันทีเลยก็เราบรรหูสูงมาแล้วตั้งแต่ฟังเทศน์พ่อแม่ของอาจารย์มันไม่จะฟังใครมันนักเป็นของมันเองล่ะอะไรบ้างก็คนไม่ใช่น้อยในวันไหนก็มีเส้นพวกเด็กก็เข้าใจไม่ได้หรือว่าเนี่ยแทศน์ช่วยเป็นกติหน้าเด็กเรานี่นะแทศน์ทุกขั้นทุกภูมิหูมีทุกคนเด็กก็มีหูผู้ใหญ่มีหูเด็กมีหัวใจผู้ใหญ่มีหัวใจแทศน์ฟังได้เข้าใจได้ด้วยกันตอนนั้นแหละพอครับท่านถ้าว่าหูสูงก็ว่าหูหมาเสียถ้าว่าหูต่ำก็เป็นหูไอ้ตูบเสียมันไม่ดีสักอย่างนะเพราะฉะนั้นจึงไม่บอกว่าหูใดละหูมีทุกคนว่างั้นเข้าใจไหมหูมีทุกคนใจมีทุกคนไปกลางๆเลยถ้าว่าหูสูงมันก็จะไปกระเทือนหมาเสียถ้าว่าหูต่ำมันจะกระเทือนไอ้ตูบนั่นเสียมันลำบากที่จะพูดเราก็ดีความจริงพูดแล้ว